ว่ากันในเรื่องการเพิ่มแรมหรือว่าเปลี่ยนแรมเนี่ยพูดกันในวงการไอทีนะครับแน่นอนว่าทุกคนคงจะนึกภาพว่าเราเอาเมนบอร์ดมาปลดล็อกสล็อตแล้วก็ดึงแรมออกมาเอาแรมตัวใหม่ใส่เข้าไปดันให้มันดังแกร๊กเท่านี้ก็เป็นการเปลี่ยนแรมแล้วใช่ไหมแต่ประเด็นก็คือไอ้แรมที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่แค่บนเมนบอร์ดหรือว่าเป็นแค่แรมระบบอย่างเดียวไงถูกไหมเพราะว่ากราฟิกการ์ดหรือว่าการ์ดจอเองมันก็มีแรมหรือว่าเมมโมรีเช่นเดียวกันสิ่งนี้เราเรียกมันว่า VRAM ครับแล้วถ้าเราจะทำการเพิ่มหรือว่าอัปเกรดแรมให้กับการ์ดจอเนี่ยทำได้ไหมบอกได้เลยนะครับว่าไม่ได้ฮะเพราะว่าผู้ผลิตเขาเนี่ยมีการบัดกรีวางลงไปบนแผ่น PCB เลยนะครับเราไม่สามารถไปถอดออกมาแล้วใส่เข้ามาได้ง่ายๆเหมือนในพวกแรมระบบที่วางอยู่บนเมนบอร์ดแต่สำหรับนักโอเวอร์คล็อกแล้วบอกได้เลยว่าไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ฮะโดยที่นักโอเวอร์คล็อกคนนี้นะครับเขาชื่อว่าวิกออนนะน่าจะเป็นชาวรัสเซียอะไรอย่างนี้มากกว่านะเพราะว่าเท่าที่ผมไปลองฟังภาษาที่เขาพูดน่าจะเป็นภาษารัสเซียนะถ้าฟังไม่ผิดนะครับเขาก็ไปเอาการ์ด GeForce RTX 3070มานะครับแล้วก็มาทำการซนนะครับด้วยการถอดชิปเมมโมรีหรือว่าถอดเม็ดแรมมันออกมานะครับและเท่านั้นไม่พอนะครับเขาเอาเม็ดแรมตัวใหม่ใส่เข้าไปเพิ่มความจุแรมเดิมจาก 8GB เป็น 16GB ไอ้แรมตัวใหม่เนี่ยแน่นอนนะครับว่ามันมีความหนาแน่นที่มากกว่าทำให้จำนวนความจุโดยรวมเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับทีนี้หลายคนถามว่าเฮ้ยมันง่ายอย่างนั้นเหรออย่างนี้เราแค่เอาการ์ดจอมาแล้วมาบัดกรีของเก่าออกแล้วไปเอาชิปเม็ดแรมตัวใหม่ที่มันหนาแน่นมากกว่าใส่เข้าไปเพิ่มแรมให้การ์ดจอได้ไหมไม่ได้ครับไม่ง่ายขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเขาต้องไปทำการ modify ตัว PCB ไปจัดการทางเดินไฟต่างๆใหม่เพื่อให้ตัวการ์ดจอเนี่ยมันทำการ detectเม็ดเมมโมรีหรือว่าเม็ดแรมตัวใหม่ด้วยนั่นเองนะครับบอกได้เลยว่าไม่ใช่งานง่ายๆและหลังจากทำแบบนั้นแล้วนะครับก็ยังไม่ได้สามารถใช้ได้ปกตินะครับเพราะว่าตัว GPU Z เนี่ยโอเคมันรีจิสเตอร์มันเห็นเป็นแรม 16GB ถูกต้องตามที่เขาใส่ไปก็จริงแต่ว่าพอเอาไปทำการเบนช์มาร์กอะไรต่างๆแล้วเนี่ยประสิทธิภาพออกมาไม่ได้เรื่องเลยนะครับเผลอแย่กว่าเดิมอีกด้วยซ้ำนะครับเขาจึงต้องมีการโมในซอฟต์แวร์เพิ่มเติมนะครับไปปรับล็อกตัวค่าคล็อกสปีดด้วยโปรแกรม Precision X นะครับตรงนี้ก็จะแก้ปัญหาให้สามารถใช้งานได้จริงมากขึ้นซึ่งก่อนหน้าที่เขาทำการล็อกสปีดแรงต่างเนี่ยก็ทำคะแนน Time Spy ออกมาได้ที่ 8,356 นะครับแต่พอเขาไปล็อกคล็อกสปีดตั้งค่าต่างๆให้เสถียรแล้วเนี่ยทำคะแนนออกมาที่ 13,000 กว่าคะแนนสุดท้ายแล้วบางคนจะมีคำถามนะครับว่าแรมการ์ดจอ 8GB มันก็เยอะแล้วนะจะเพิ่มไปเป็น 16GB เพื่ออะไรเล่นเกมเนี่ยมันแตกต่างหรอบอกได้เลยนะครับว่ามันก็แทบไม่ต่างหรอกฮะเพราะว่าการเล่นเกมเนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้ใช้เมมโมรีมากมายขนาดนั้นต่อให้ใช้เต็มพลังของตัว GPU มันก็ไม่สามารถดันถึงอยู่ดีนะครับแต่ว่าการกระทำแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเอาไปใช้จริงเสมอไปนะครับเพราะถ้าเขาใช้จริงเนี่ยเขาก็สามารถไปซื้อการ์ดจอที่มันมีเมมโมรีสูงกว่าจากโรงงานมาได้อยู่แล้วถูกไหมการกระทำแบบนี้ก็เป็นเหมือนการท้าทายความสามารถการดันขีดจำกัดของเทคโนโลยีการทดสอบฝีมือตัวเองมากกว่านะครับซึ่งนายวิกออนคนนี้ก็สามารถทำได้และทำให้ตัวการ์ดนั้นใช้งานได้จริงนะครับสิ่งที่เขาทำเนี่ยเป็นอะไรที่ผมไม่เคยคิดมาก่อนนะครับว่ามันทำได้หรือว่าต่อให้ทำได้จะมีใครเขาทำนะครับแต่นายคนนี้เขาทำมาแล้วนะครับใครสนใจก็สามารถดูในลิงก์ presentation ของเขาผ่าน YouTube channel VIK-ON ได้เลย